่ะเด็กๆคะเมื่อกี้เด็กๆก็ได้รู้จักสมาชิกในห้องเรียนคุณครูประจำชั้นของเด็กๆแล้วใช่ไหมคะซึ่งทั้งข้องครูหน่อยครูสนีแล้วก็ครูแม่ค่ะเดี๋ยววันนี้เด็กกิจกรรมต่อไปคือครูแม่จะพาเด็กๆมาเรียนรู้สาระที่น่าสำคัญที่เด็กๆควรจะรู้นะคะก็คือครูแม่จะพาเด็กไปรู้จักกับเจ้าไวรัสตัวร้ายเด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ้าไวรัสตัวร้ายตัวนี้คืออะไรใช่แล้วค่ะก็คือไวรัสโควิด-19 นั่นเองซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวอันตรายมากเลยทำให้ชีวิตของเด็กนั้นเปลี่ยนเด็กๆไม่ได้มาโรงเรียนเด็กๆต้องอยู่บ้านหรือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปทำงานเหมือนปกติต้องอยู่บ้านเพราะว่าตัวไวรัสโควิดนี่แหละค่ะเป็นอันตรายมากของโลกเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องมารู้จักให้คุ้นกันนะคะว่าไวรัสนี้เป็นยังไงคุณแม่จะพาเด็กไปดูคลิปวิดีโอ1คลิปซึ่งเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับอะไรและเป็นสาเหตุอะไรทำให้เด็กๆถึงเป็นเช่นนี้ไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆมาฟังเรื่องโควิด-19กันไหมคะทำไมช่วงนี้หนูไม่ได้ออกไปเล่นนอกบ้านเลยคะโรงเรียนหรือสนามเด็กเล่นก็ไม่ได้ไปแล้วทำไมตอนนี้ใครๆก็พูดถึงโควิด-19คะเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกบ้านมีเชื้อโรคใจร้ายแบบใหม่ที่ชื่อว่าโควิด-19ค่ะเชื้อนี้เพิ่งเกิดครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปี2019เริ่มต้นเจอที่ประเทศจีนตอนนี้เขาเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะบางคนเรียกเขาว่าโคโรนาที่แปลว่ามงกุฎเพราะว่ารอบๆตัวเขามีน้ำแหลมๆเหมือนใส่มงกุฎอยู่ตัวเขาก็เล็กมากๆค่ะถ้ามองเฉยๆก็จะมองไม่เห็นเชื้อโควิด-19 อยู่ได้ในน้ำลายและน้ำมูกถ้าคนป่วยไอออกมาเชื้อก็จะพุ่งออกมาด้วยลอยไปได้ไกลถึง2เมตรเลยนะคะถ้าใครที่ยืนใกล้ๆก็มีโอกาสที่จะหายใจเอาเชื้อเข้ามาในร่างกายแย่แล้วดูสิคะเชื้อโควิด-19 ทำให้พี่เขาป่วยเลยค่ะนอกจากเชื้อจะลอยมาในอากาศตรงๆบางทีเชื้อก็จะแอบอยู่บนมือเช่นถ้าคนป่วยเอามือปิดปากตอนไอมือเขาก็จะเปื้อนเชื้อโรคทีนี้ถ้าเขาเอามือไปจับสิ่งของต่างๆเช่นลูกบิดราวบันไดปุ่มกดลิฟต์ที่จับบนรถไฟฟ้ารถเมล์ที่จับรถเข็นช้อปปิ้งหรือว่าสิ่งของอื่นๆเชื้อโควิด-19 ก็จะไปเกาะบนสิ่งของเหล่านั้นถ้าไปจับต่อเจ้าเชื้อเนี้ยก็จะรีบมาเกาะอยู่บนมือของเด็กๆพอเด็กๆเผลออมนิ้วแค่จมูกหรือว่าจับขนมมากินเชื้อโรคก็จะตามเข้ามาในร่างกายแล้วก็อาจจะทำให้ป่วยมีไข้ไอหายใจลำบากบางคนที่เขาป่วยหนักๆเนี่ยถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลเลยนะคะถึงตรงนี้เด็กๆพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าใครๆก็รักหนูก็เลยขอให้เด็กๆอยู่ที่บ้านเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภัยแต่ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านจริงๆเด็กๆก็ควรที่จะสวมแมสก์ไม่เอามือไปจับไปลูบสิ่งของต่างๆไม่อมนิ้วไม่แคะจมูกและที่สำคัญเด็กๆควรที่จะล้างมือบ่อยๆล้างนานๆล้างทั่วๆสบู่จะได้มีเวลาจับเอาเชื้อโรคออกไปให้หมดโดยเฉพาะตอนก่อนกินอาหารช่วงนี้เด็กๆอาจจะรู้สึกลำบากกันหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอพี่พยาบาลพี่เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังทำงานอย่างหนักทั้งวันทั้งคืนค่ะที่จะรักษาคนป่วยแล้วก็ทำภารกิจที่สำคัญคือคิดค้นยาและวัคซีนที่จะเอามากำจัดเจ้าเชื้อโควิด-19 นี้ให้ได้วันที่พวกเราทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะยิ่งทุกคนอยู่ที่บ้านไม่กระจายเชื้อไม่รับเชื้อวันนั้นก็จะมาถึงเร็วขึ้นนะคะระหว่างนี้เองเด็กๆก็มีภารกิจที่สำคัญมากเหมือนกันค่ะคือเล่นอยู่ที่บ้านล้างมือบ่อยๆแล้วก็ไม่อมนิ้วผู้ใหญ่ขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทำภารกิจที่สำคัญนี้ให้ได้นะคะหนูก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะดูการ์ตูนไปแล้วเด็กๆรู้ยังว่าเจ้าไวรัสโควิด-19 เนี่ยอันตรายยังไงมันเป็นเชื้อไวรัสเล็กๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เลยใช่ไหมคะเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายเราแล้วก็ทำให้สามารถแพร่กระจายติดเชื้อได้ง่ายเลยแม้กระทั่ง
มันจะลอยในอากาศหรือเมื่อมือคนที่เป็นไวรัสเนี่ยไปจับสิ่งของต่างๆแล้วอีกคนไปจับต่อก็ทำให้ติดต่อกันได้เลยทำให้เราไม่สบายบางคนถึงกับเสียชีวิตเลยนะคะถ้าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีโรคประจำตัวอยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรู้จักป้องกันตัวเองใช่ไหมคะเมื่อณตอนนี้เด็กๆอยู่บ้านเด็กๆก็ต้องล้างมือบ่อยๆล้างถูสบู่นานๆนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีใครมาหาที่บ้านเราก็ต้องใส่อะไรถูกต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอนะคะแล้วอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้านจริงๆเด็กๆก็ต้องพกเจลเพื่อที่จะไปล้างมือด้วยนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองด้วยนะคะแต่เด็กๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอและคุณพยาบาลทำงานหนักมากเลยเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดแล้วก็มีนักวิจัยที่เก่งมากมายเลยกำลังใช้วัคซีนในการป้องกันโควิดตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้กลับมาสู่ปกติกันนะคะเด็กๆก็ต้องทนรอแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอย่างมีความสุขแล้วก็ดูแลรักษาร่างกายตัวเองให้ปลอดภัยนะคะท้ายนี้คุณแม่ก็ให้ขอให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดทุกคนเลยนะคะแล้วเราค่อยมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ